สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินจะพามาชมรถกระบะยกสูงนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ Toyota นะครับคันนี้เป็น Toyota Hilux Revo 2.4NT นะครับคันนี้เป็นตัว Prunner หรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับคันนี้รถปี2020นะครับได้สีเทาสีเดิมจากโรงงานนะครับราคาอยู่ที่528,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้เรียกไปอยู่ที่ 44,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับได้เป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับตัวโคมมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวล้อมรอบของตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแล้วก็มีเงาด้วยนะครับลูกค้าคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแต่สามารถไปติดเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถกันนะครับคันนี้ล้อแม็กนะครับได้ล้ออัลลอยเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วนะครับเป็นล้อสีเทาตรงกลางมีโลโก้ของToyota มาให้นะครับตัดขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมตัดกับสีดำด้านล่างนะครับมีไฟเลี้ยวไฟกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวประตูด้านบนมีคิ้วกันสาดนะครับมาให้นะครับของเดิมจากโรงงานเลยนะครับที่เปิดประตูนะครับมีกันลอยมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวโครเมียมด้วยนะครับลูกค้าด้านล่างตัวประตูก็มีบันไดนะครับมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับลูกค้าถัดมาด้านหลังนะครับล้อด้านหลังนะครับก็เป็นล้ออัลลอยเช่นเดียวกันนะครับเป็นล้ออัลลอย17นิ้วเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับ Prunner นะครับมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านท้ายของตัวรถกันนะครับด้านท้ายมีกันชนท้ายมาให้นะครับมีกันชนท้ายมาให้นะครับเป็นตัวโครเมียมนะครับด้านหลังตรงนี้ไฟเบรกนะครับได้เป็นไฟ LED นะครับลูกค้าได้เป็นไฟ LED มีไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวมาให้นะครับไฟถอยจะอยู่ด้านบนนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงกลางฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับที่เปิดกระบะนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าล็อกได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับลูกค้าไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนกับ Revo คันนี้นะครับตามมาเลยเดี๋ยวเรามาดูประตูแคปกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับระบบเซฟตี้ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้ามีตัวเปิดกระบะแคปนะครับถัดมาก็จะเป็นลำโพงนะครับมีมาให้1ตัวนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของมาให้นะครับสามารถวางเกี่ยวน้ำขวดน้ำได้เลยนะครับลูกค้าประตูด้านหน้านะครับประตูด้านหน้าที่พักแขนจะเป็นผ้าสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับสีเงินนะครับตัดกับสีดำของตัวประตูนะครับที่เปิดประตูโครเมียมที่ล็อกประตูแบบแมนนวลนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นตัวปรับกระจกนะครับปรับกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับลูกค้าใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีตัวพับกระจกนะครับตัวพับกระจกก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับมีที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับได้4ทิศทางเลยนะครับมีที่ล็อกประตูแล้วก็ล็อกกระจกมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างมีลำโพง1ตัวมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะครับลูกค้าแล้วก็เบาะของตัวรถคันนี้นะครับเบาะคู่หน้านะครับได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับลูกค้าแล้วก็มีลวดลายมาให้ด้วยนะครับภายในตัวเบาะนะครับเย็บด้วยตะเข็บได้สีขาวนะครับที่พักศีรษะนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับลูกค้าปรับระดับได้ปกตินะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับมีที่พักเขียนมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวผ้าสีดำนะครับเย็บด้วยตะเข็บได้ขาวเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับเบาะแคปด้านหลังจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับหนังสังเคราะห์เวลาเราจับนะครับจะรู้เลยนะครับว่ามันเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ที่พักหลังนะครับหุ้มด้วยผ้าสีดำมาให้นะครับมีความนุ่มพอสมควรนะครับที่พักหลังแล้วก็ตัวเบาะนะครับเดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันของคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับอย่างแรกพวงมาลัยนะครับคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสั่งการด้วยเสียงได้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกตินะครับแล้วก็เลือกเมนูต่างๆของเครื่องเล่นเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับลูกค้าแล้วก็ขวามือนะครับจะเป็นตัวปรับหน้าปัดนะครับลูกค้าเราสามารถปรับตรงหน้าปัดได้เลยนะครับดูตรงหน้าปัดนะครับลูกค้าอันนี้ผมกดตรงพวงมาลัยนะครับมันก็สามารถเลือกดูค่าสถานะของตัวรถได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าปัดนะครับแล้วก็
ตรงหน้าปัดนะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเป็นวงกลมซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่ 44,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีค่าสถานะต่างๆของตัวรถนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมันนั่นเองนะครับถัดเข้ามาตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับจะมีช่องแอร์มาให้นะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับตรงกลางจะเป็นนาฬิกาบอกเวลานะครับแล้วก็มีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าด้านล่างก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับคันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแล้วนะครับฟัง FM AM ได้ปกตินะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับลูกค้าแล้วก็ปรับวอลุ่มเสียงได้ปกตินะตัวเครื่องเสียงนะครับก็เสียงยังดังชัดเจนนะครับไม่มีลำโพงแตกแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องเล่นเสียงนะครับจะเป็นระบบแอร์นะครับสามารถปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับความแรงของพัดลมได้4ระดับนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้ปกตินะครับด้านล่างก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟนะครับมีมาให้2ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องวางของนะครับวางโทรศัพท์มือถือของกิปาถะต่างๆสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวหัวเกียร์นะครับจะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเกียร์ไหนเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับมาจะเป็นโหมดการขับขี่นะครับมี2โหมดนะครับคือ Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะครับตามชื่อเลยนะครับลูกค้าแล้วก็พิเศษนะครับคันนี้ติดกล้องหน้ารถมาให้ด้วยนะครับลูกค้ามีกล้องหน้ารถมาให้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับข้างต้นแอดมินได้ทดสอบไปแล้วนะครับกล้องติดปกตินะครับลูกค้าเดี๋ยวแอดมินนะครับจะพามาชมห้องเครื่องกันนะครับว่าจะสภาพใหม่แค่ไหนนะครับกับรถคันนี้มาดูกันเลยคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับฝาครอบเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับฝากรองอากาศเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับมีระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อเลยนะครับน้ำมันเบรกนะครับเติมให้เรียบร้อยนะครับของเหลวต่างๆเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าคาเดิมหน้าเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการซ่อมหรือว่าร่องรอยอุบัติเหตุแน่นอนนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับวงบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดกำลังมองหากระบะตัวยกสูงนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับราคาอยู่ที่ 528,000 บาทนะครับแล้วก็เลขไมล์อยู่ที่ 44,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับไมล์น้อยมากนะครับกับรถปี2020นะครับฝากไว้ด้วยครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไมล์แท้ทุกคันไม่มีก็ต้องมาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ